สวัสดีครับคุณผู้ชมยังอยู่หน้าหาดปากคลองนะครับผมจะพาคุณผู้ชมมาเดินดูหาดพอสังเกตนะฮะไม่ได้ดูทั้งหมดว่าหาดตรงนี้เป็นยังไงบ้างหาดตรงนี้ก็จะเป็นชายทะเลด้านตะวันออกนะครับที่เวลาน้ำขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นไปตีตรงนี้นะฮะขึ้นมาถึงที่นี่เลยขึ้นมาถึงชนตรงนี้นะฮะแล้วมันก็จะชอบกัดเซาะตะลิ่งนะฮะทางบ้านปากคลองเนี่ยเขาเอางบมาสร้างเขื่อนกันตะลิ่งพังนะครับแต่ว่าส่วนตัวหาดเองก็ยังสวยนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่าจะเป็นลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงมีเขาเรียกคนแถวนี้เขาเรียกเห็นขี้กลางบ้างนะครับก็ยังดูสวยนะครับเดินได้ถึงตรงบริเวณนี้นะครับคุณผู้ชมนอกนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าผมจะเหยียบตรงนี้ให้คุณผู้ชมดูนะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นโคนเป็นเลนยังไงเนี่ยเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ถึงกับว่าอุ้ยลงไปนะฮะไม่มีนะฮะคุณผู้ชมเนี่ยฮะเป็นลักษณะอย่างนี้ดูเสร็จแล้ว ผมก็จะไปเดินที่เป็นลักษณะทรายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้จะไม่เป็นเลนนะฮะคุณผู้ชมคือจะเป็นทรายแน่นๆแต่ว่ามียังมีน้ำไหลอยู่กับปลายตอนน้ำลงตรงที่มีผักบุ้งทะเลด้วยนะนิดหนึ่งนี่ฮะผักบุ้งทะเลเป็นพืชแถวนี้นะฮะพืชประจำถิ่นนะครับทางเหนือทางอีสานไม่มีนะฮะตรงนี้ตรงนี้มีขยะนะครับคลื่นพัดออกมานะครับก็จะมีเศษไม้พังกานะครับไม้ประจำถิ่นของที่นี่แล้วก็เศษขยะปนมาด้วยนะครับเพราะน้ำขึ้นน้ำจะถึงตรงนี้เลยนะคุณผู้ชมตรงนั้นก็จะมีขวดเย็นๆนะครับซึ่งเป็นลักษณะเดิมของคนไทยนะกินแล้วก็ทิ้งตรงนั้นเลยนะครับเนี่ยฮะตรงนี้เป็นต้นหูกวางนะคุณผู้ชมต้นหูกวางเนี่ยมีลักษณะพิเศษทนน้ำทะเลได้นะคุณผู้ชมนี่ดูรากของมันฮะนี่ฮะต้นหูกวางทนได้พอกับต้นสนเลยอ่ะรากก็จะเกาะนะนี่เป็นสาหร่ายทะเลนะสาหร่ายทะเลน้ำตื้นคุณผู้ชมคลื่นพัดมาตรงนี้เป็นเพียงเกาะนะฮะเพียงก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวผมซูมให้คุณผู้ชมดูนี่ครับคมนะฮะอันนี้พอมีไม้มีอะไรเนี่ยลงมาแช่น้ำทะเลสักระยะหนึ่งก็จะมีเพียงเกาะนะครับตรงนี้น้ำทะเลมาถึงนี่เลยนะฮะพัดสาหร่ายทะเลมาเกาะเลยนะครับเดี๋ยวผมเดินพาเดินดูนะฮะว่าขยะของที่นี่เป็นขยะยังไงนะครับอันนี้เป็นลักษณะเป็นสาหร่ายธรรมชาตินะฮะที่ทะเลพัดมาแล้วก็ติดกันนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะอันนี้เป็นสาหร่ายธรรมชาตินะครับคือเขาสั่งคือทะเลพัดมาสะสมตรงนี้ไว้เป็นเวลานานนะครับตรงนี้ก็จะมีเขื่อนกั้นอย่างเงี้ยฮะเพียงก็เริ่มเกาะนะครับตรงนี้ส
เป็นน้ำทะเลถึงตรงไหนก็จะเกาะถึงตรงนั้นนะฮะนี่ก็จะมีเริ่มนกก็เริ่มมาหากินอย่างนี้นะฮะนี่ตะวันยังไม่ขึ้นนะคุณผู้ชมใกล้จะ7 นาฬิกาแล้วนะฮะ6 นาฬิกา 40แล้วนะครับนี้ก็จะมีเศษวัสดุก่อสร้างนะครับที่เหลือจากการก่อสร้างตรงนี้นะฮะเขาก็ไม่ได้เก็บไปก็ทิ้งไว้ตรงนี้นะครับทิ้งไว้แล้วก็เพียงเข้ามาก่อนครับมีคมนะครับคุณผู้ชมเนี่ยอันนี้ใครจะมาทำวัตถุโบราณนี่ทำไม่ยากนะคุณผู้ชมหาไหหาอะไรเก่าๆครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เอามาแช่ไว้สักประมาณ3 เดือนแช่ปักไม้ไว้อย่างนู้นนะฮะแล้วก็ค่อยไปเอากลับมาแล้วก็เพียงมันก็จะเกาะอย่างนี้แล้วก็คุณผู้ชมก็เคาะเพียงออกนิดนึงก็ขายเป็นของเก่าได้นะฮะเก่าแอนติกเนี่ยคุณผู้ชมอึ๊บจะมีสาหร่ายทะเลอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่ติดใจผมลองชิมดูนิดนึงแข็งนะฮะท่านผู้ชมไม่นิ่มก็สาหร่ายนี่ไม่ค่อยนิ่มฮะเป็นสาหร่ายที่เกิดตรงบริเวณนี้เลยนะครับบางทีน้ำแรงๆก็พัดขึ้นไปอย่างนี้นะฮะนี่ฮะตรงนี้เป็นสาหร่ายทะเลตรงนี้ออกจะแข็งนิดนึงนะคุณผู้ชมไม่เหมาะกับการปรุงอาหารนะครับเป็นสาหร่ายน้ำตื้นนะครับตรงนี้ก็จะมีคนท้องถิ่นเข้ามาออกกำลังกายนะครับเดินตรงนี้บางคนก็เดินทะเลบางคนก็เดินด้านบนนะครับจะมีที่เดินไว้สวยนะฮะเกาะยาวตรงโน้นนะคุณผู้ชมกดกล้องลงดูนิดนึงตรงนี้นะฮะเกาะยาวอยู่ใกล้นิดเดียวคุณผู้ชมประมาณสักประมาณน่าจะผมตีจากสายตาว่าจะประมาณ3 กิโลเมตรนะครับก็สวยน่าจะมีสะพานเชื่อมนะฮะ3 กิโลเมตรขับรถประมาณสักตีว่าช้าๆประมาณ10 นาทีแล้วกันก็จะช่วยเชื่อม ความเจริญเข้าด้วยกันตรงนี้น้ำพัดเนี่ยฮะโอ้เยอะเลยนี่ถ้าไปหมักทำปุ๋ยเนี่ยพืชจะทนได้ไหมฮะนี่แช่น้ำทะเลมาเสร็จเอาไปทำปุ๋ยนี่ผมว่าต้องเจือจางให้เยอะนะฮะเกลือเยอะมากตรงนี้ชายทะเลด้านตะวันออกก็จะมีลักษณะเงียบสงบนะครับตะวันอยู่ตรงนี้นะฮะตรงนี้มีเกาะต่างๆเยอะแยะนะฮะผมก็ไม่รู้ชื่อนะว่าเป็นเกาะอะไรบ้างแต่เป็นเกาะเล็กเกาะน้อยซึ่งเป็นเกาะบริวารของภูเก็ตนะครับส
ซึ่งเกาะพวกนี้ไม่ได้เป็นเกาะเปล่าๆนะครับคุณผู้ชมเป็นเกาะมีเจ้าของด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเกาะอยู่ๆเป็นเกาะเฉยๆนะฮะเกาะมีเจ้าของนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ตอนนี้ฟ้าก็เริ่มสวยนะฮะฟ้าตรงบริเวณนี้สวยดีผมถ่ายดูตรงนี้หาฟ้าจะเป็นอย่างนี้เนี่ยค่อนข้างจะหาเวลาอย่างนี้ยากนะครับคุณผู้ชมเพราะพรุ่งนี้มันก็จะไม่เป็นแบบนี้อีกนะครับเดี๋ยวผมจะคิดมุกถ่ายให้คุณผู้ชมดูแถวๆนี้นะฮะว่า ตอนนี้ผมหมดมุกจะพูดแล้วนะฮะคุณผู้ชมถ่ายคุณผู้ชมนิ่งๆตรงนี้แล้วก็ผมก็จะลาคุณผู้ชมไปเดี๋ยวขอคิดมุกใหม่นิดนึงคิดไม่ออกคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ